สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้ก็เป็นอีกวันสำคัญของปวงชนชาวไทยในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีผู้เป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของพระสงฆ์นิกรชาวไทยทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาพระองค์ทรงมีผลงานดีเด่นระดับโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมโดยได้ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทุกคนในโอกาสสำคัญยิ่งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของพระสงฆ์นิกรชาวไทยสืบไปสำหรับวันที่1กรกฎาคมของทุกปีจะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งในปีนี้ครบรอบ106ปีโดยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจะจัดกิจกรรมที่สำคัญเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะลูกเสือแห่งชาติอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดรัชสมัยของพระองค์จนเป็นที่ประจักษ์ซึ่งองค์การลูกเสือโลกได้ถวายพระเกียรติยศโดยทูลเกล้าถวายตำแหน่งหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือพร้อมทั้งเครื่องหมายวูดแบท4ท่อนกิตติมศักดิ์และทูลเกล้าถวายตำแหน่งองค์อุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ขององค์การลูกเสือโลกพร้อมทั้งทูลเกล้าถวายเหรียญสดุดีลูกเสือโลกนับเป็นเกียรติประวัติของคณะลูกเสือแห่งชาติสืบไปในการนี้ผมใคร่ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินตรวจพลสวนสนามในพิธีทบทวนคำมั่นสัญญาการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติณพระลานพระราชวังดุสิตความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าขอถือโอกาสเตือนลูกเสือทั้งหลายว่าจงยึดมั่นในคำขวัญของลูกเสือที่ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์หมายความว่าเมื่อได้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะทำอย่างไรแล้วต้องทำเหมือนปากพูดทุกอย่างในเรื่องนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอย้ำว่าขอให้ลูกเสือทุกคนจงสำนึกมั่นอยู่ในเกียรติหน้าที่และจงเป็นพลเมืองดีของชาติกล่าวคือจะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยศีลธรรมจรรยามารยาทอันดีงามเป็นผู้มีสุขภาพและอนามัยสมบูรณ์มีความรู้ความสามารถในการทำงานและรู้จักเสียสละที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตลอดจนประเทศชาติของตนจงจำไว้ว่าอนาคตของชาติจะเจริญรุ่งเรืองหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับเยาวชนเช่นท่านทั้งหลายนี้ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าทั้งนี้เพื่อให้คณะลูกเสือไทยและปวงชนชาวไทยได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมในการสืบสานพระราชปณิธานสืบต่อไปด้วยนะครับสำหรับงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2560นี้นับว่าเป็นโอกาสมหามงคลในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยาวรางกูลในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชกิจวงศ์ด้วยนะครับในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพระสงฆ์ที่กรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมใจการแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญพี่น้องประชาชนที่เคารพครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีสำหรับเยาวชนหรือลูกเสือชาวบ้านสำหรับประชาชนโดยทั่วไปในทุกภูมิภาคทั่วประเทศล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้ถึงพร้อมทั้งด้านคุณธรรมและอุดมการรักชาติอันเป็นพื้นฐานสำคัญของพลเมืองดีของชาติโดยจะต้องเป็นผู้ที่รู้หน้าที่มีวินัยและเสียสละเพื่อส่วนรวมทั้งนี้กิจกรรมในวงการลูกเสือไทยเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เพิ่มเติมจากการสอนในตำราณห้องเรียนปกติและที่ขาดไม่ได้ก็คือความรู้รอบตัวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีส่วนสำคัญในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยภายนอกอีกทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับสิ่งที่ผมอยากให้คนไทยได้รับรู้และตรึกตรองไม่ว่าจะเป็นคนไทย 1.0 2.0 3.0 หรือ 4.0 ก็ตามเราต่างก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอแต่จะพัฒนาตนเองไปในทิศทางใดและอย่างไรนั้นเราไม่อาจ
สามารถควบคุมได้ทั้งหมดเพราะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศหลายอย่างซึ่งเราจะต้องเป็นผู้เลือกที่จะทำที่จะเป็นให้ได้เพื่อประโยชน์และความสุขของแต่ละคนนั่นเองสำหรับในภาพรวมของประเทศแล้ววันนี้ประเทศไทยมาถึงจุดเปลี่ยนในหลายมิติโดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่จะต้องมุ่งไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของโลกที่เป็นพลวัตอาทิการเปลี่ยนแปลงผู้นำและนโยบายของประเทศมหาอำนาจดุลอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่ส่งผลกระทบในทุกมิติโดยรวมและวิถีชีวิตของทุกคนรวมทั้งแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเหล่านี้เป็นต้นทั้งนี้หากเราไม่ปรับตัวย่อมจะส่งผลกระทบในวงกว้างเช่น 1. การแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนตามข้อกำหนดขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO ซึ่งหากละเลยไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาเหมือนเช่นในอดีตย่อมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศรวมทั้งสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่มีมูลค่ามหาศาลภายหลังการเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาของรัฐบาลและขสช.ปัจจุบันมี6สายการบินที่ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและได้ใบรับรองแล้วครอบคลุมเส้นทางการบินระหว่างประเทศรวมกันราวร้อยละ80จากเส้นทางการบินระหว่างประเทศของสายการบินสัญชาติไทยทั้งหมดภายในเดือนกันยายนปีนี้คาดว่าจะได้ใบรับรองเพิ่มเป็น12สายการบินส่วนที่เหลือก็จะตรวจสอบมาตรฐานให้แล้วเสร็จภายในมกราคมปีหน้าซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในการที่จะขอปลดล็อกธงแดงจาก ICAO แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือรัฐบาลนี้คำนึงว่าทุกชีวิตมีค่าความปลอดภัยของผู้ใช้บริการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดในขณะที่เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลนั้นมีความจำเป็นเช่นกัน 2. การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งรัฐบาลนี้ยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากเกี่ยวพันกับหลายภาคส่วนและส่งผลกระทบรุนแรงทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมประกอบไปด้วยปัญหาที่เชื่อมโยงมากมายทั้งแรงงานทาสแรงงานต่างด้าวขอทานโสเภณีและการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นต้นความเสียหายทางเศรษฐกิจเฉพาะในช่วงการประมงที่ผิดกฎหมายอยู่ที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์และแรงงานทาสหากเราไม่ดำเนินการแก้ไขอาจจะถูกกีดกันสินค้าประมงซึ่งมีมูลค่ากว่า200,000 ล้านบาทต่อปีเมื่อรัฐบาลและคสช.เข้ามาได้จัดการกับปัญหาเหล่านั้นอย่างครบวงจรส่งผลให้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยมีผลการจัดอันดับดีขึ้นในปีที่ผ่านมาและคงอยู่ในระดับเดิมในปีนี้ซึ่งมีผลการดำเนินการคืบหน้ามาโดยลำดับสืบเนื่องมาจากความทุ่มเทและบูรณาการกันของหลายหน่วยงานทั้งในด้านการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและเจ้าที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดการป้องกันผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อคุ้มครองเหยื่อและพยานและการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและระหว่างประเทศถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่มากมายเราก็จะพยายามดำเนินการต่อไปนะครับไม่ได้ท้อถอยไม่ได้ท้อแท้เพราะเราทำเพื่อประเทศไทยของเราสิ่งที่สำคัญกว่าการประเมินใดๆนั้นซึ่งเป็นมุมมองจากภายนอกก็คือการปกป้องคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนทั้งคนไทยและทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยภายใต้หลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเป็นสำคัญผมขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ปัญหาเรื้อรังของประเทศนี้ให้ได้อย่างยั่งยืนซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารอัยการศาลเราต้องช่วยกันขจัดวงจรค้ามนุษย์ออกจากบ้านเมืองของเราให้ได้นะครับรัฐบาลจะเข้มงวดลงโทษผู้เกี่ยวข้องติดตามคดีทุกคดีโดยผู้ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นหากมีการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยจะต้องมีการปรับย้ายสอบสวนในทันทีเมื่อพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็ต้องมีโทษทั้งอาญาและทางวินัยไล่ออกปลดออกด้วยนะครับก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับจากนี้เราต้องจริงจังในเรื่องที่ยังเป็นข้อสังเกตกลับมาในครั้งนี้ทุกเรื่องนะครับในการนี้ขอชื่นชมคุณวีระวันมอสบี้หรือน้องบุ๋มนักกิจกรรมหญิงไทยผู้ก่อตั้งโครงการฮักเพื่อช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์โดยได้รับการยกย่องให้เป็นนักต่อสู้ด้านค้ามนุษย์หรือทิปฮีโร่จากผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด8ประเทศซึ่งน้องบุ๋มก็ได้ยกย่องพระเกียรติคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเสียสละอีกด้วยก็ขอให้ร่วมมือกับทางรายการต่อไปด้วยนะครับที่กล่าวมานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงภายใต้กติกาสากลที่เราไม่อาจเพิกเฉยไปได้
จทย์ใหญ่ของประเทศเราในวันนี้ไม่ใช่เพียงการรักษาความสงบเรียบร้อยและการสร้างความปรองดองของคนในชาติเท่านั้นแต่เราจะต้องมองไปข้างหน้าว่าเราจะเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างไรท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคปัจจุบันทั้งนี้ผมเห็นว่าเราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงระดับยุทธศาสตร์อย่างน้อย4ประการก็คือ 1. เปลี่ยนการพัฒนาที่เน้นแข่งขันตักตวงมาเป็นการเผื่อแผ่แบ่งปันเติบโตไปด้วยกันโดยใช้จุดแข็งของไทยในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานจากภายในประเทศแล้วขยายไปสู่นอกประเทศซึ่งต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทุกระบบเป็นเสมือนเส้นเลือดเชื่อมการค้าการลงทุนจาก10เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ไปสู่กลุ่มประเทศ CLMVT อาเซียนอนุภูมิภาคและโลกผ่านโครงการร่วมมือระหว่างประเทศอาทิ One Belt One Road และเขตการค้าเสรีใหม่ๆเป็นต้นซึ่งจะมีส่วนช่วยยกระดับบทบาทของไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านต่างๆตาม10อุตสาหกรรมเป้าหมายได้ไม่ยากนักทั้งนี้จะต้องเข้มแข็งไปด้วยกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็จะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันด้วยนะครับ 2. เปลี่ยนการมองระยะสั้นเป็นการมองระยะยั่งยืนอย่างมียุทธศาสตร์โดยเน้นการลงทุนเพื่ออนาคตยอมเป็นหนี้ในวันนี้เพื่อกำไรในวันหน้าเพราะเป็นหนี้ที่จะต้องก่อเกิดมูลค่าในอนาคตและไม่เกินกรอบของเพดานหนี้สาธารณะที่ได้กำหนดไว้หลังจากที่ประเทศไทยแทบจะไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่มานานกว่า20ปีที่เรียกว่ากินบุญเก่านะครับจนเกือบจะล้างท้ายในเอเชียและไม่มีอะไรจะดึงดูดความสนใจจากต่างประเทศแต่2ปีที่ผ่านมานี้นั้นเราพยายามผลักดันให้เกิดการลงทุนวงเงินกว่า 2.4 ล้านล้านบาทในแทบทุกโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งถนนทางด่วนมอเตอร์เวย์รถไฟรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงท่าเรือสนามบินและสถานีขนส่งสินค้าโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเริ่มแล้ว5เส้นทางและจะประมูลอีก3เส้นทางในปีนี้รถไฟทางคู่ไม่มีการสร้างเพิ่มมาหลาย10ปีโดยปีนี้จะสร้างใหม่และต่อขยายอีกเกือบ 3,000 กิโลเมตรอีกทั้งมีรถไฟไทยจีนและรถไฟความเร็วสูง2เส้นทางกรุงเทพระยองและกรุงเทพหัวหินเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมอีกกว่า 30,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขเชื่อมโยงการค้าอีคอมเมิร์ซจากท้องถิ่นสู่ตลาดโลกเป็นต้นทั้งนี้ทุกอย่างต้องอาศัยเวลาแม้เราจะไม่เห็นผลในวันนี้แต่เราก็คงต้องทำแล้วก็ยินดีที่รัฐบาลในอนาคตจะสานต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนด้วยนะครับ 3. เปลี่ยนการผลิตที่เน้นปริมาณมาสร้างมูลค่าเพิ่มและเปลี่ยนจากการพึ่งพามาเน้นการพึ่งตนเองโดยให้ความสำคัญกับ4เรื่องคือวิทยาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภายในประเทศและดึงดูดมันสมองจากนอกประเทศในส่วนที่เราขาดเข้ามาเติมเต็มหรือเริ่มต้นให้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่นำไปสู่การผลิตและการสร้างแบรนด์ไทยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้านหรือสินค้า GI ที่บ่งบอกที่มาทางภูมิศาสตร์ทั้งนี้การเติบโตที่สมดุลในอนาคตต้องลดการพึ่งพาการส่งออกการลงทุนการท่องเที่ยวจากต่างประเทศและบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศและหันมายึดแนวทางศาสตร์พระราชาที่เน้นการระเบิดจากข้างในสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากทั้งชุมชนโอท็อป SME สตาร์ทอัพซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศวันนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่ทั้งหมดนะครับวันนี้ผมขอยกตัวอย่างการนำงานวิจัยมาผลิตแท้จริงจากกรณีการนำอุปกรณ์ช่วยฝึกการออกกำลังกายของผู้ประสบภาวะเส้นโลหิตสมองตีบมาใช้ในการทำกายภาพบำบัดซึ่งเป็นผลการวิจัยพัฒนาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรยงรุ่งเรืองด้วยบุญจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์และดร.พัชรีคุณคำชูจากภาควิชากายภาพบำบัดคณะสาเวชศาสตร์ร่วมกับทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเครื่องนี้มีราคาจากตลาดต่างประเทศถึง18ล้านบาทแต่เราสามารถผลิตได้เองมีคุณภาพใกล้เคียงกันด้วยราคาเพียง 400,000 กว่าบาทเท่านั้นซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้แจกจ่ายไปทดลองใช้งานใช้งบประมาณของกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ไปใช้ในโรงพยาบาลต่างๆ10เครื่องแล้วนะครับในด้านการผลิตเราต้องเร่งสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทางแหล่งผลิตภาคเกษตรอุตสาหกรรมกลางทางการแปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่มและปลายทาง
ลาดชุมชนตลาดออนไลน์ซึ่งย่อมต้องอาศัยพลังประชารัฐเป็นแรงขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับชุมชนอำเภอจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคที่ต้องมียุทธศาสตร์เป็นของตนเองด้วย 4. เปลี่ยนจากคำว่าธุระไม่ใช่ให้เป็นวาระเพื่อชาติแล้วเปลี่ยนจากคอร์รัปชันเป็นโปร่งใสตรวจสอบได้ที่ไม่เพียงเน้นการปฏิรูประบบบริการของหน่วยงานราชการให้สามารถรองรับนโยบายอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนขจัดอุปสรรคหรือ ease of doing business เท่านั้นใน2ปีที่ผ่านมารัฐบาลนี้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเปิดช่องให้มีการร้องเรียนแจ้งเบาะแสผ่าน OSS และสายด่วนต่างๆมีการออกกฎหมายใหม่ๆเพื่อป้องกันการทุจริตเช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลางรวมทั้งเพื่อรักษาวินัยการเงินการคลังเช่นพ.ร.บ.งบประมาณและวินัยการคลังหรือเริ่มการใช้สัญญาคุณธรรม IP และโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐคอสเพื่อลดความเสียหายจากการคอร์รัปชันและเน้นการมีส่วนร่วมเป็นต้นทั้งนี้การพัฒนาใดๆก็ตามหากบ่งพร่องในการป้องกันการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งได้อย่างถาวรเพราะโครงการมีสนิมที่เนื้อในแล้วตั้งแต่ต้นเราจะติดตามจับกุมดำเนินคดีได้อย่างต่อเนื่องวันนี้ก็มีปรากฏในหลายวงการอาจจะยังคงมีอยู่นะครับขอเตือนไว้ก่อนภาคธุรกิจเอกชนเองก็ต้องไปเสนอผลประโยชน์หากใครมีข้อมูลให้ร้องเรียนแจ้งเบาะแสมาที่ผมนายรัฐมนตรีได้โดยตรงในทันทีทุกอย่างจะเก็บไว้เป็นความลับนะครับแต่จะไปดำเนินการต่อผู้ที่ทุจริตไม่ใช่เก็บทราบแล้วก็เก็บเรื่องมาวันนี้ทุกคนคงต้องรับรู้และเข้าใจว่าเราไม่สามารถจะอยู่คนเดียวในโลกได้เพราะโลกกำลังจับตามองเราอยู่ดังนั้นเราจะต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศเพื่อไม่เกิดอาการเหมือนปลาช็อกน้ำอีกนะครับซึ่งในครั้งนี้จะเป็นก้าวย่างเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปในอีกหลายๆด้านด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่รักครับตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจของพี่น้องประชาชนซึ่งรัฐบาลนี้ได้ส่งเสริมให้หันมาใช้การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment แทนการใช้เงินสดโดยได้เปิดตัวบริการพร้อมเพย์ไปแล้วซึ่งเป็นบริการโอนเงินผ่านทางเครื่อง ATM ผ่านแอปพลิเคชันมือถือหรือช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็ได้ซึ่งผลตอบรับเป็นไปได้ดีและมีการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะมีค่าใช้จ่ายต่ำหรือไม่มีค่าใช้จ่ายเลยในการโอนเงินปัจจุบันมีการนำหมายเลขโทรศัพท์หรือบัตรประชาชนมาลงทะเบียนแล้วกว่า29ล้านหมายเลขมีการโอนเงินแล้ว 11.5 ล้านครั้งรวมเป็นเงิน 6.9 หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นการโอนเงินสวัสดิการจากรัฐบาลไปยังประชาชนผู้มีสิทธิ์เป็นจำนวนถึง 1.9 หมื่นล้านบาทและจะยังดำเนินการโอนสวัสดิการอื่นๆต่อเนื่องไปอีกในระยะข้างหน้านะครับนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ใช้บัตรเดบิตแทนเงินสดมากขึ้นซึ่งบัตรเดบิตนี้ก็คือบัตร ATM ที่มีสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรหลายท่านมีอยู่ในมือแล้วนะครับแต่คิดว่าใช้กดเงินจากเครื่อง ATM ได้อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วสามารถใช้ซื้อสินค้าได้ด้วยไม่ต้องเสียเวลาไปกดเงินสดออกมาก่อนที่ผ่านมาก็ได้มีการวางเครื่องรับบัตรให้กระจายไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับบัตรนี้จะรับประโยชน์จากช่องทางการรับเงินที่เพิ่มขึ้นและจะช่วยลดภาระการบริหารจัดการเงินสดที่มีต้นทุนสูงที่ผมได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยและเพื่อสนับสนุนการใช้บัตรเดบิตให้แพร่หลายก็ได้มีการมอบรางวัลให้ประชาชนที่ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับบัตรของโครงการ National E-Payment โดยรางวัลสูงสุดเป็นเงิน1ล้านบาทและมีรางวัลอื่นลดหลั่นกันลงมาอีกกว่า 1,000 รางวัลซึ่งวันนี้เมื่อวันที่29มิถุนายน2560ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้แจกรางวัลเป็นครั้งแรกแล้วนะครับรางวัลที่1ด้านประชาชนผู้ใช้บัตรคือคุณอรนุชมานมูเลาะซึ่งเป็นผู้ที่ใช้บัตรเดบิตเป็นประจำส่วนด้านร้านค้าคือบริษัทเต็มใจเซอร์วิสซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันนะครับผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านให้หันมาใช้บัตรเดบิตกันมากขึ้นร้านค้าสามารถติดต่อขอติดตั้งเครื่องรับบัตรจากธนาคารได้นอกจากจะจ่ายเงินรับเงินสะดวกปลอดภัยขึ้นแล้วยังมีโอกาสได้รับรางวัลอีกด้วยเรายังคงให้มีการให้รางวัลอีก11ครั้งถึงเดือนเมษายน2561ซึ่งการจับรางวัลจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุ่มขึ้นมาจากเลขรหัสรายการที่ท่านใช้บัตรเดบิตซื้อสินค้าซึ่งจะมีการป้องกันและมีคณะกรรมการตรวจสอบจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและโปร่งใสซึ่งรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะเห็นประโยช
และจะเป็นอีกก้าวหนึ่งในการเดินหน้าไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ไปด้วยกันนะครับเราต้องระมัดระวังการใช้จ่ายบัตรเครดิตอย่างไม่จำเป็นไม่จำกัดไม่ประมาณตนตามขีดความสามารถในการชำระหนี้ด้วยนะครับยังคงมีพฤติกรรมที่ว่าเราไม่ดูแลผู้มีรายได้น้อยก็ได้มีการจัดตั้งกองทุนให้กู้ไปให้เครดิตไปก็ยังใช้เกินตัวอยู่ยังคงประพฤติเหมือนเดิมหนี้สินก็มากขึ้นกว่าเดิมกลับมาโทษรัฐบาลอีกถ้าคิดแบบนี้ทำแบบนี้เราจะแก้ไขก็ได้อย่างไรสุดท้ายนี้เนื่องในวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่ผู้ถึงได้รับยกย่องเป็นกวีเอกแห่งรัตนโกสินทร์และบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การยูเนสโกผมขอสืบสานงานกวีและขอร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามของไทยซึ่งโบราณกาลบรรพบุรุษของเรานิยมอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีมีศีลธรรมและจริยวัตรอันงดงามผ่านบทกลอนมากมายผมได้เคยมอบบทกลอนไปแล้วนะครับเมื่อบรรคอนี้นะแล้วก็มีท่านนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์กวีแห่งชาติได้กรุณาแต่งเพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวก็กรุณาอ่านเอานะครับตามจอภาพนะครับและผมก็แต่งเพิ่มเติมตอบคุณนวรัตน์ไปด้วยผมขอขอบคุณคุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นกลอนที่กระชับได้ใจความคือ1จะต้องพัฒนาศึกษาชาติ2โครงสร้างอำนาจเป็นบาดใจ3ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทย4ธรรมาธิปไตยให้เป็นจริงและโดยคุณยงยุทธพลอยทับทิมจากจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วมแต่งเพิ่มเติมว่า5ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน6ปรองดองนั้นสำคัญยิ่ง7เสมอภาคยุติธรรมสำคัญจริง8ทำทุกสิ่งตามศาสตร์พระราชาผมเองนั้นนะครับก็ขอตอบคุณนวรัตน์ไปดังนี้ทำการเมืองไทยไปสู่อนาคตเลิกละลดทุจริตคิดโปร่งใสเร่งสร้างเสริมคุณธรรมประจำใจก้าวต่อไปวันหน้าธรรมาภิบาลจิตสำนึกแบ่งปันอันแน่วแน่จะช่วยแก้ใช้อำนาจให้เหมาะสมคิดและทำตามยุทธศาสตร์ชาตินิยมร่วมชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาสร้างคนสร้างอนาคตให้หมดจดรักศีลธรรมทำได้ไหมไม่ช่วยกันคนไทยจะให้ใครหากเขาเย้ยใหญ่ไพก็ไทยเองสำหรับคุณสรายุทธยิ้มยวนจากจังหวัดเพชรบุรีก็แต่งได้ดีกว่าผมนะครับทุกคนทุกท่านที่น่าประทับใจก็คือน่าจะมีความเข้าใจหลักคิดและนโยบายรัฐบาลเป็นอย่างดีดังนี้ Thailand 4.0 เพิ่มพูนสุขช่วยกันปลุกพี่น้องไทยให้มองเห็น 4.0 ไม่ใช่คำที่พูดเล่นทำให้เป็นเห็นดีด้วยช่วยกันทำปลูกพืชผักผลไม้ขายผลผลิตต้องเลิกคิดขายผลิตผลแต่แค่ต้นน้ำแปลรูปได้สร้างค่าเพิ่มนวัตกรรมเพื่อสร้างทำเพิ่มมูลค่ากว่ามากมายถ้าพืชผลต้องคิดปลูกที่ขายได้ต้องไม่ใช่ปลูกไปก่อนแล้วค่อยขายที่ผ่านมาเสียมูลค่าน่าเสียดายทิ้งมากมายขาดวางแผนแสนทุกข์ใจปลูกอะไรต้องถามหาว่าใครซื้อผ่านกี่มือถึงคนซื้อจากคนขายขายต่างชาติหรือว่าขายในเมืองไทยมูลค่าเพิ่มก้อนใหญ่ๆต้องแบ่งปันใช้ไอทีสร้างตลาดสร้างยอดขายจัดจำหน่ายผ่านช่องทางอย่างสร้างสรรค์เชื่อมคนซื้อถึงคนขายเข้าหากันแล้วแบ่งปันผลกำไรให้เป็นธรรมทุกแอคเตอร์ในห่วงโซ่สอดประสานเชื่อมโยงกันต้องร่วมด้วยช่วยอุปถัมภ์ตั้งแต่ต้นไล่เลียงมาถึงปลายน้ำช่วยกันทำแบบโปร่งใสให้ช่วยกันเปรียบชาวนาอย่าคิดขายแค่ข้าวเปลือกมีทางเลือกขายพันธุ์ข้าวข้าวข้าวสารช่วยแปรรูปทำเป็นแป้งจำหน่ายกันมีมาตรฐานการรับรองต้องการันตีเพิ่มช่องทางการค้าขายให้กว้างขวางตามแนวทางรัฐวางไว้ให้เต็มที่ลดต้นทุนสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีใช้ไอทีเพิ่มช่องทางอย่างเข้าใจผู้ผลิตผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนปรับต้องขยับต้องช่วยชาติกันให้ได้รัฐบาลทุ่มเทแรงอย่างตั้งใจเศรษฐกิจไทยให้พลิกฟื้นกลับคืนมาขอขอบคุณนะครับที่คุณอาแต่งมาเพื่อให้พวกเราได้อ่านนะครับทั้งเป็นสาระนะครับแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเมื่อวานนี้ผมก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าประจำเดือนนะครับก็ได้เขียนกลอนให้ข้าราชการได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกับพี่น้องประชาชนด้วยดังนี้คำว่าปวงชนชาวไทยนั้นใหญ่ยิ่งสร้างทุกสิ่งย่อมได้ดังใจหวังหากช่วยกันส่งเสริมเพิ่มพลังไม่อาจยั้งพัฒนาให้ยั่งยืนที่ผ่านมาหลายอย่างเป็นปัญหาช่วยกันพาช่วยกันนำช่วยฝ่าฝืนฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกรากที่กล้ำกลืนปลุกกันตื่นหลับไหลให้ก้าวเดินอย่าหวั่นไหวท้อถอยอุปสรรคอย่าเว้นวรรคว่างงานหรือห่างเหินข้าราชการทุกฝ่ายอย่าเพลิดเพลิน
ทำก้ำเกินประชาชนไม่ถูกใจทำกฎหมายทุกอย่างให้รอบคอบมีคำตอบประชาชนให้แจ่มใสทั้งยากดีมีจนจะใช่ใครคือคนไทยที่เราต้องดูแลขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สวัสดีครับฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริง